إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حيث ما كنتم إن الله يحب المتقين الحمد لله ตักเตือนเราทุกคนให้อยู่ในกรรมยังเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาสำรวมตนกระทำอย่างสุดความสามารถในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และหลีกห่างอย่างสุดความสามารถในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอยู่จะทรงรักจะทรงช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เนียมัตแก่เราอย่างมากมายเริ่มต้นคุตุบะห์ด้วยการตักเตือนว่ามีเนียมัตสองอย่างมนุษย์นั้นมักจะหลงลืมเนียมัตสองประการที่มนุษย์นั้นมักจะหลงลืมนบีกล่าวว่าเนียมัตันมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสมีความโปรดปานสองประการด้วยกันที่มนุษย์นั้นเผลอไผใช้ไม่คุ้มอัสเซฮะตุวัลฟะรอกการมีสุขภาพที่ดีและการมีเวลาว่างอัลฮัมดุลิลลาห์เรายังไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสืออัลฮัมดุลิลลาห์เรายังเดินเหินไปไหนยังไปได้ขอให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตของเราสุขภาพที่ดีของเรานั้นให้เป็นประโยชน์แก่เราทั้งดุนยาอาคิเราะห์รวมถึงเวลาว่างที่เรานั้นยังมีเรานั้นยังมีโอกาสในการที่จะเลือกกระทำหรือไม่ทำสิ่งใดได้เรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาให้เรานั้นได้ใช้เวลาที่เรามีเป็นประโยชน์แก่เราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่อัลลอฮ์ให้เนียมัตที่ยิ่งใหญ่แก่เราคือเนียมัตอัลอิสลามความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรานั้นมีอิสลามอยู่ในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ายัดรุสุลอิสลามุกะมายัดรุสุวัสยุสซอบิอิสลามจะหลุดรุ่ยอิสลามจะหลุดรุ่ยดังได้ที่หลุดออกจากผ้าฮัตตาลายุดรอมาซิยามุนวะลาศอดะกะตุนฮัตตาลายุดรอมาซิยามุนวะลาศอลาตุนวะลานุซุกุนวะลาศอดะกะตุนอิสลามจะหลุดลุ่ยออกไปพี่น้องครับเหมือนได้ที่หลุดออกจากผ้าอะไรหลุดพี่น้องครับออกไปจากชีวิตมุสลิมอิสลามจะถูกถอดไปออกจากชีวิตมุสลิมพี่น้องครับด้วยกับความที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมเราไม่ได้รักษามันจะค่อยๆหายไปจากชีวิตของผู้ศรัทธาฮัตตาลายุดรอจนกระทั่งไม่เป็นที่รู้เลยว่าอะไรคือการถือศีลอดไม่รู้เลยว่าอะไรคือการละหมาดไม่รู้เลยว่าอะไรคือประการการประกอบนุซุกพิธีการการทำอุมเราะห์การทำฮัจญ์การกระทำความดีต่างๆไม่รู้จักวะลาซอดะกะไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือการบริจาครู้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจในนัยยะของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้รู้ว่าละหมาดต้องละหมาดกี่รอกาตรู้ว่าวันหนึ่งต้องละหมาดกี่เวลาแต่ไม่เข้าใจในนัยยะและไม่สามารถเข้าไปถึงในนัยยะของการละหมาดได้ทำไมซอฮาบะห์เขาละหมาดแล้วสิ่งที่เขาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับทำไมการละหมาดของเขาทำให้เขาพ้นจากอาซาบในกุโบร์ทำไมการละหมาดของเขาทำให้เขาพ้นจากความยากลำบากในดุนยาก็เพราะเขาเข้าใจในการละหมาดแต่ในยุคสุดท้ายนี้พี่น้องครับ
แทบจะหาไม่ได้อาจจะไม่ใช่ยุคเราอาจจะยุคในถัดไปคือแทบจะหาคนที่มีสมาธิในการละหมาดไม่ได้เลยฮัตตาลายุดรอมาซียามุนวะลานุสุกุนวะลาศอลาตุนวะลานุสุกุนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาไม่ให้ความสำคัญแม้แต่ในสิ่งที่ว่าวันนี้คนเป็นมุสลิมควรที่จะต้องทำพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายเราดูซิมันเป็นจริงไหมในยุคแห่งเสรีภาพในทุกวันนี้ทุกคนมีสิทธิจนกระทั่งว่าวันนี้เยาวชนคนหนุ่มอยากจะทำอะไรก็ตามใจแม้กระทั่งมุสลิมที่เราเห็นตามหน้าสื่อที่บอกว่าตัวเขาก็เป็นคนดีแต่เขานั้นเพียงแค่ไม่ใช่ผู้ชายแท้เท่านั้นเขานั้นสามารถที่จะทำในสิ่งต่างๆได้เพียงแค่เขาผิดเพียงข้อเดียวไม่เข้าใจในการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาอิสลามหลุดด้วยวันนี้พี่น้องเรามองผ้าของเราสิมองชุดของเราสิมองตะละกงของเราสิมองผ้าสารบันของเราสิได้เส้นเดียวไม่ทุระได้เส้นเดียวไม่เป็นปัญหาแต่วันนึงถ้ามันไปเกี่ยวอะไรต่ออีกพี่น้องครับมันย่นแล้วมันจะเริ่มเป็นรูและสุดท้ายแล้วมันต้องปะมันต้องชุนและสุดท้ายแล้วผ้านั้นเราต้องทิ้งไปวันนี้การบอกกล่าวกันในความดีบางครั้งพี่น้องครับกล่าวแล้วกล่าวอีกบอกแล้วบอกอีกอย่าเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าหากว่าวันนี้เราไม่บอกนั่นคือได้เส้นหนึ่งที่มันหลุดไปแล้วจากครอบครัวเราเราไม่บอกลูกหลานที่เป็นมุสลิมะของเราในการเป็นมุสลิมะจะต้องทำอย่างไรได้เส้นหนึ่งหลุดไปแล้วนะในการที่เราเฉยเมยต่อสังคมได้เส้นหนึ่งในสังคมหลุดไปแล้วนะแล้วมันจะหลุดไปแบบนั้นเราจะมีความสุขไหมถ้าลูกของเราคือลูกที่ซอเลยดูอาให้กับเราได้วันที่เรานั้นเจ็บป่วยยังไม่ต้องเสียชีวิตเอาเจ็บป่วยดูอาให้กับเราได้อัลฮัมดุลิลลาห์มีความสุขและจะสุขแค่ไหนถ้าวันที่เรานอนอยู่ในกุโบสลูกดูอาให้ลูกรู้จักการบริจาคลูกนำละหมาดให้แก่เราได้แต่สังคมทุกวันนี้เกิดขึ้นไหมพี่น้องครับลูกนำละหมาดให้พ่อแม่ไม่ได้ลูกชายด้วยบริจาคให้พ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรของต้องกินของต้องใช้ดูอาให้พ่อแม่ไม่ได้เพราะอะไรตกมุรตัดวะลัยยาซุบิลลาห์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนำเป็นอุทาหรณ์ให้แก่เรามองให้เห็นว่าทุกครั้งที่เราเฉยเมยต่ออันอิสลามคือได้หนึ่งเส้นที่หลุดออกจากผ้าดังนั้นวันนี้อย่าประมาทในชีวิตคนคนหนึ่งทำความดีของอามันที่เป็นชาวสวรรค์นะพี่น้องนะจนกระทั่งหนึ่งศอกห่างจากสวรรค์นะพี่น้องสุดท้ายแล้วเขาตายในสภาพที่เป็นชาวนรกคนคนหนึ่งกระทำเลวซามมาตลอดพี่น้องครับจนกระทั่งห่างจากนรกเพียงหนึ่งศอกพี่น้องครับแต่สุดท้ายแล้วเขาตายในสภาพที่เป็นอะไรเป็นชาวสวรรค์วัลลอฮุอะลัมเราไม่มีทางรู้ได้เลยในการกำหนดของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ทรงยุติธรรมพอที่จะให้มนุษย์นั้นสามารถเลือกกระทำได้เราไม่รู้ในการกำหนดของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ก็ให้สิทธิ์หนึ่งที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีก็คือการตัดสินใจว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอัลลอฮ์ยุติธรรมอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เหมือนสรรพสัตว์ที่ดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณแต่อัลลอฮฺสุบตะลาให้มนุษย์มีสิทธิ์เลือกได้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตวันนี้การดำเนินชีวิตของเราทุกอย่างพี่น้องมันมีความหมายเสมอเรื่องดีอัลฮัมดุลิลลาเรื่องไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลลาสำคัญคือว่าวันนี้เราจะทำสิ่งนั้นแหละให้มันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างไรอันดับแรกต้องคิดเพราะนบีบอกให้คิดอัลไกยิสุนบีบอกคนฉลาดอัลไกยิสุมันดานะนับซะฮูคนที่ฉลาดคือคนที่เขาสำรวจตัวสอบมุฮาซะบะห์คิดตัวเขาก่อนเลยว่าตัวของเขาเป็นอย่างไรหนอในวันนี้เป็นอย่างไรหนอวันนี้ดีกว่าเดิมไหมวันนี้เราแย่กว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมวันนี้เป็นอย่างไรหนอเราต้องคิดวะอามิลาลิมาบะอ์ดันเมาตคิดแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องกระทำในสิ่งที่ยังประโยชน์หลังความตายด้วยเราดูประวัติซอฮาบะห์สิพี่น้องเขาเหล่านั้นได้รับความพอใจของอัลลอฮ์
จนกระทั่งถูกเอ่ยการันตีจากรอซูลว่าเป็นชาวสวรรค์สิบท่านนะพี่น้องสิบคนนี้ได้ยินฮะดีษเต็มสองหูเลยว่ามีตนเองด้วยนี่นาที่เป็นชื่อของชาวสวรรค์ไปดูสิเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตยังไงพี่น้องครับนอนกินบำนาญไหมไม่เหมือนบำนาญเลยนะเหมือนบำนาญเลยการันตีตลอดไปยังสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ได้ไม่กี่คนล่ะพี่น้องครับที่ยังต้องออกไปต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาท่านอบูบักรยังต้องปกป้องท่านอุมาร์ต้องชาฮีนท่านอาลีต้องชาฮีนท่านอุสมานต้องชาฮีนถ้าเราเอาด้วยเหตุผลพี่น้องครับมันก็น่าจะพอแล้วไหมแต่ว่าวันนี้การที่เราดำเนินชีวิตอยู่พี่น้องครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะแสวงหาผลประโยชน์แห่งตัวเราแต่เรากำลังแสวงหาความพอพระใจของอัลลอฮ์ความพอพระทัยของพระองค์คือสิ่งที่ทำให้คนนั้นเข้าสู่สวนสวรรค์พี่น้องดังนั้นแต่ละคนมีความสามารถอย่างไรแต่ละคนเป็นอย่างไรนำตัวตนของเรานำความสามารถของเราแลกกับความพอพระทัยของอัลลอฮ์คนที่เข้าสวรรค์มีทั้งคนจนและคนรวยคนที่เข้าสวรรค์มีทั้งคนดีและคนชั่วคนที่เข้าสวรรค์มีทั้งเรียนศาสนาแล้วก็ไม่ได้เรียนศาสนาเหมือนกันกับที่ตกนรกพี่น้องครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้อยู่ในนรกพี่น้องอยู่ในนรกเยอะผมกำลังจะสื่อสารบอกกับพี่น้องบอกว่าวันนี้การที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราเป็นอัลลอฮ์ให้เราเป็นแบบนี้นะเราเป็นนักเรียนเราเป็นครูบาอาจารย์เราเป็นนักธุรกิจเราเป็นคนทำมาค้าขายเป็นแบบที่เราเป็นแต่เป็นแบบบ่าวของอัลลอฮ์นะยึดตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยแล้วนำมันมาใช้รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละคือสิ่งที่มันจะทำให้เราได้กำไรทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่าเฉยเมยต่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราค้นหาคำตอบครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรถ้าหากว่าเป็นเรื่องดีอัลฮัมดุลิลลาอย่างแรกที่ได้คืออะไรรู้ไหมอัลฮัมดุลิลลาการเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ต้องเป็นแบบนี้ได้สิ่งดีก็ไม่ทิ้งในหน้าที่ถ้าเจอสิ่งไม่ดีลำบากต่อจิตใจหรือร่างกายโอ้ได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องซอบัตนะทุกอย่างมีฮิกมะห์มีคำตอบแต่ได้ฮิกมะห์ได้คำตอบมาแล้วนำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตอย่างไรอย่าผัดวันประกันพรุ่งในการดำเนินชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่เราผ่านหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์บอกว่าท่านนบีจับบ่าทั้งสองของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์แล้วกล่าวว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซาบีนพี่น้องลำพังแค่ว่าจับมือคุยนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะแต่นี่จับบาคุยบอกให้รู้ว่านี่คือเรื่องสำคัญจริงๆอยู่ในดุนยายังคนเดินทางหรือคนแปลกหน้านะนี่คือเรื่องสำคัญพี่น้องลองมองดูสิกี่ครั้งแล้วพี่น้องครับที่เราใฝ่หาบ้านหลังใหญ่จนกระทั่งเราลืมที่จะทำในสิ่งที่บ้านหลังเล็กรอเราอยู่คือกูโบร์กี่ครั้งที่เรามีความสุขในบ้านหลังใหญ่แต่เราลืมสวรรค์ที่ดีกว่าดุนยาเป็นแบบนี้บางครั้งดุนยาก็สุขซะจนเราลืมอาคิเราะห์บางครั้งดุนยาก็ทุกซะจนเราพูดว่าวันนี้เราจะเป็นคนดีไปทำไมนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายชีวิตคือการเดินทางเดินไปสู่การตอบแทนของอัลลอฮ์เอาอาบิรุสซาบินกอรีบุนเอาอาบิรุสซาบินแปลกหน้าพี่น้องเป็นมุสลิมแปลกหน้าเสมอแหละเป็นมุสลิมแปลกหน้าเสมอเป็นมุสลิมจริงๆนะเป็นมุสลิมที่มีอิสลามจริงๆนะไม่ใช่ตามบัตรประชาชนนะเป็นมุสลิมจริงๆเขาจะสร้างประโยชน์แก่แผ่นดินเป็นมุสลิมจริงๆเขาจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่เป็นมุสลิมจริงๆมุสลิมจะไม่เป็นผู้ที่สร้างฟิตนะห์ในสังคมเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราล้วนเป็นเจ้าของนามนี้ทุกๆคน
เมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเราล้วนเป็นเจ้าของนามว่ามุสลิมทุกๆคนเราอย่ามองว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่อิสลามบอกแต่เขาใช้ชื่อมุสลิมเราจะทำอย่างไรเหมือนกับว่าวันนี้พี่น้องครับคนในครอบครัวของเราใช้นามสกุลเดียวกันครองนามสกุลเดียวกันเลยพี่น้องบ้านเดียวกันแต่สุดท้ายคนคนนี้ออกไปทำสิ่งไม่ดีให้สังคมเขากลด่าเราจะทำอย่างไรอ๋อไม่ใช่ฉันรอดไหมพี่น้องไม่รอดอ๋อให้มันรับสิ่งที่มันทำไปรอดไหมไม่รอดนั่นคือการที่เราปล่อยได้หนึ่งเส้นไปแล้วพี่น้องวันนี้เมื่อเรามีส่วนในการครองชื่อคำว่ามุสลิมด้วยกันแล้ววันนี้เราต้องแสดงให้สังคมนั้นเห็นว่าอิสลามจริงๆคือใครในหน้าสังคมไทยที่อยู่ตรงนี้มุสลิมจริงๆต้องเป็นอย่างไรมุสลิมอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างไรมุสลิมขับเคลื่อนสังคมไทยไปพร้อมกับผู้คนอื่นๆศาสนิกอื่นๆในสังคมอย่างไรเราต้องทำให้ปรากฏทำให้เห็นชัดนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในการที่เราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยาอย่าผัดวันประกันพรุ่งคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอยู่ในดุนยาเหมือนคนเดินทางหรือคนแปลกหน้าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขยายความออกให้เราเข้าใจลึกไปอีกว่าอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริศศอบาเมื่อพวกท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในยามเย็นอย่ารอคอยจนกระทั่งถึงเวลาเช้าวะอิซาอัสบะฮ์ตะฟะลาตันตะซิริลมาซาเมื่อพวกท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในยามเช้าอย่ารอคอยจนกระทั่งถึงเวลาเย็นหมายความว่าอะไรพี่น้องครับอันเรื่องใดที่มันสำคัญยิ่งจงรีบลงมือทำอันเรื่องใดที่มันควรกระทำเลยอย่ารั้งรออะไรที่มันวางได้วางไปก่อนมองเรื่องที่สำคัญอย่ารอคอยเรียงลำดับให้ถูกนะครับคุณมินเซฮาติกหรือมารอติกว่ามินไฮฮาติกหรือมาอติกจงรีบแสวงหานะในวันที่เรามีสุขภาพที่ดีใช้มันเพื่อวันที่เรานั้นเจ็บป่วยเราจะได้มีความดีรีบนะแสวงหานะในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้ตอบได้ว่าวันนี้เราอยู่ดุนยาเรามาทำอะไรตอบคำถามสั้นๆนะพี่น้องอัลลอฮ์คือใครนบีคือใครอิสลามคืออะไรตอบได้หมดพี่น้องครับอยู่ในดุนยาแต่กลับไปไม่ได้ใช้ปากตอบแล้วไม่ได้ใช้การสื่อสารอันใดแล้วใช้อีมานของเราขอให้เรามั่นใจพี่น้องครับการดำเนินชีวิตของเราในดุนยาเมื่อเรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งเราและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มให้อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงเพิ่มให้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงช่วยเหลือเพิ่มในการช่วยเหลือของพระองค์ด้วยอินตันซุรุลลอฮ์ฮะยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกท่านนะพวกท่านนั้นช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม